ไหนแล้วยังไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยอะไรเหรอจะให้ผมคุยไหมอยากให้ผมคุยไหมอยากให้ผมคุยไหมครับอยากไหมอยากเนาะลองดูสิลุงหมอต้องคุยต่อดูสิมีอะไรบ้างที่ลุงหมอคุยได้ไม่มีทำงานอันนี้ไม่ยอมทำงานเลยเสียงกระมังตกจากที่สูงไม่ยอมทำงานเลยถอนออฟตรงสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งโอเคโอเคโอเคเป็นไงนั่งหลับไหมเนี่ยไม่หลับเนาะอ้าวปิดเครื่องมือสื่อสารเนี่ยปิดเดี๋ยวค่ะปิดมนุษย์เรามันจะได้รับรู้เพียงสิ่งเดียวในสามวินาทีครับภายในสามวินาทีเนี่ยนะรับรู้ได้เพียงสิ่งเดียวถ้าใครสามารถรับรู้หลายสิ่งในเวลาหนึ่งช่วงวินาทีเช่นแป๊กแป๊กถ้าใครสามารถทำได้คนนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากโอเคนะไปบอกลูกบอกหลานดูในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีเริ่มต้นแป๊ก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 เอาให้ได้ในหนึ่งวินาทีให้ได้หนึ่งอย่างถ้าใครสามารถทำได้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสติดีเลิศประเสริฐจะสามารถเรียนรู้รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับจะสามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่มีขีดจำกัดขณะเดียวกันถ้าเป็น3วินาทีแปะ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 ถ้าใครสามารถทำได้นะรู้ได้ทำได้ไอการรู้เนี่ยไม่มีขีดจำกัดแต่ในการทำได้เพียงสิ่งเดียวงงไหมเนี่ยไม่งงนะอย่างเช่นนาทีนี้ผมพูดด้วยผมสูบบุหรี่ด้วยผมไม่สามารถกินข้าวได้ด้วยทำได้เพียงสิ่งเดียวไม่สามารถตักข้าวใส่ปากได้ด้วยในเวลา3วินาทีทำไม่ได้แต่รับรู้ได้ภายใน3วินาทีสามารถรับรู้ได้ทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกแปลว่ากลิ่นนะครับและทั้งผิวสัมผัสด้วยไม่งงนะ
ไม่งงนะฝากเอาไว้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปแม้ว่าเราจะทำไม่ได้แต่มาถึงนาทีนี้คุยกับลุงงอกลุงงอกคุยด้วยก็สามารถรับรู้ได้โอเคนะมนุษย์ไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันในห้วงเวลาเดียวกันถ้าใครสามารถทำได้คนนั้นถือว่าเก่งมากวันหนึ่งถือโอกาสเล่าให้ฟังผมยอมรับเลยนะครับว่าคนนี้เก่งมากเขาเป็นพ่อค้าเขาขายก็มีร้านฮาร์ดแวร์อยู่แถวๆมักกะสันวันนั้นผมไปกับอาผมไปสั่งของสิ่งก่อสร้างที่จะมาสร้างบ้านที่ซอยชัยพฤกษ์ถนนสุขุมวิทฟังดีนะเจ้าของร้านคนนี้รับโทรศัพท์คุยกับลูกค้าด้วยโอเคนะแล้วก็จดบันทึกด้วยแล้วคุยกับทางสายอาผมได้ด้วยอาผมเขาสั่งอะไรก็ไม่รู้พอเวลาเขาวางหัวโทรศัพท์จากลูกค้าเขามาคุยด้านนี้ต่อทันทีเลยผมถือว่ายอดเยี่ยมมากแปลว่าคนคนหนึ่งเขียนหนังสือก็คือทำโอเคไหมหูแนบโทรศัพท์แล้วก็คุยกับอาผมได้ตลอดเวลาสั่งของมานั้นรู้สึกจะเป็นไม่น่าจะน้อยกว่า8อย่างครับเขาสามารถต่อเนื่องได้หมดเลยผมยอมรับว่าเป็นคนเก่งตอนนั้นผมอายุแค่น่าจะเป็น19หรือ20ปี19ปีจะได้ช่วงนั้นนะครับผมต่างหากทำไม่ได้เหมือนเขาเลยนี่น่าเขาจึงมีร้านมีรวงใหญ่สินค้าในร้านเขาคงจำได้หมดนั่นล่ะผมกำลังจะบอกว่าคนที่เขาเก่งก็มีความสามารถระดับนั้นนะครับมันบอกลูกบอกหลานต่อไปมาถึงวันนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าความที่เราฟังอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะฟังสารพัดฟังแต่จับประเด็นไม่ได้จับประเด็นคือพูดก็พูดเนื้อหาอะไรก็จับไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมันก็ไม่จำส่วนมากจะบอกว่าลืมความจริงมันไม่เข้าใจและความเข้าใจนำพาให้เกิดคำว่าความจำเพราะฉะนั้นเวลาเรียนหนังสือครูก็บอกว่าตั้งใจนะตั้งใจนะตั้งใจนะเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าคำว่าตั้งใจมันคืออะไรจริงๆก็คือสนใจนั่นนะครับสนใจนั่นคือตั้งใจสนใจใส่ใจเวลาครูเขาสอนฟังคนไม่ฟังนี่จบเลยเวลาฟังก็ต้องฟังให้ทันฟังทันแล้วก็ต้องให้เข้าใจความหมายของภาษานั้นพูดเรื่องอะไรใช่ไหมเวลาฟังต้องเข้าใจความหมายว่าคนพูดนี้เขาพูดเรื่องอะไรมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมถ้าไม่ตรงแล้วก็ปล่อยมันไปซะหน่อยอย่าไปสนใจมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยถ้าไม่ตรงนะมาถึงนาทีนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่นะสุขภาพไม่ดีความเจ็บป่วยเวลาไปหาทางการบุคลากรทางด้านการแพทย์สถานการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นเรามีอาการไม่ปกติแล้วก็ไปหาบุคลากรทางการแพทย์นั้นที่นี่จะเรียกว่าเขานะครับเขาคือท่านเหล่านั้นแหละที่นี่จะไม่เกี่ยวกับเขานะครับที่นี่เกี่ยวกับเราเห็นไหมครับเราแปลว่าท่านกับผมในขณะนี้นะฮะที่มีโอกาส
ชวนคุยชวนคิดพิจารณาให้เข้าใจทีนี้พอเวลามาถึงเรามาที่นี่นะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลลุงหมอกไม่ใช่หมอแต่ลุงหมอกเชื่อมั่นว่าเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทุกมิติลุงหมอกจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ทุกมิติตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนทั้งถึงวันตายจะเข้าใจทุกมิติทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดแน่นอนเมื่อเข้าใจแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่า อ๋อเรามาเกิดมาเพราะเราไม่บริสุทธิ์ไม่มีใครมาทำให้เราเกิดได้ครับแต่เราเกิดมาเพราะความไม่บริสุทธิ์แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพ่อทีเนี่ยน่าสนใจนะถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดด้วยนะเรากับพ่อมันเกี่ยวอะไรกันอันตรงนี้เราเรียกว่าเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หรือพันธุกรรมครับครับเรามาเกิดเพราะเราไม่บริสุทธิ์ถ้าพัฒนาตัวเองให้บริสุทธิ์ตั้งแต่ชาติที่แล้วพ่อเราก็ไม่สามารถผลิตเรามาได้ย้ำถ้าเราบริสุทธิ์แล้วก็เพราะไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดนั้นชาตินี้เราอยู่ในท่ามกลางของความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็คืออาการที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าคิดว่าเป็นพลังงานก็คือมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำนะครับตรงนี้แม้ว่าจะไม่เข้าใจจำภาษาไว้ก่อนครับครับเพราะภาษานี้มันจะถูกบันทึกเอาไว้ในโลกใบนี้ในกองเริ่มเพิ่มคือ YouTube บ้านเรา .tv ภาษาเนี่ยยกเว้นเซิร์ฟเวอร์มันแตกมันพังสลายสิ่งที่ผมพูดหน้าวันนี้มันก็จะหมดไปจากเซิร์ฟเวอร์ของโลกใบนี้มันแตกสลายไปถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่แตกสลายที่ผมพูดหน้าวันนี้วันที่18กันยา2561จะคงอยู่อีกนานเท่านานถึงขั้นเป็นอมตะนะครับบอกให้ทราบไว้ภาษาผมเนี่ยจะเป็นภาษาที่มันจะเป็นอมตะต่อไปก็เลยเล่าสู่ฟังกับคนรุ่นนี้ฝากไปยังรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยคนรุ่นนั้นนะฮะจะมาเจอลุงออกสมมติว่าเด็กเกิดแอ้วันเนี้ย15ปี20ปีผ่านไปเขาจะมาเจอลุงออกแน่นอนจากคำพูดที่ว่านี้ผมได้บอกว่ามันจะเป็นอมตะนะงั้นพวกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถือว่ากิจกรรมใดๆที่เราทำขึ้นมาขอให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นต่อไปผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ครับสูงมากๆเลยล่ะครับผมไม่ใช่เพียงแค่นี้นะฮะไม่ใช่แค่สองมือเปล่าผมใช้เสียงรักษาผู้คนมานับไม่ถ้วนในเวลา20กว่าปีผ่านโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือโทรศัพท์บ้านและทุกวันนี้ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยดูสิครับมันทำได้ไงถามว่ามีอะไรดีหรือคำตอบเลยนะครับว่าผมเป็นคนค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยตัวผมเองเพราะมันอยู่ในตัวของผมเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนอยู่ในมดทุกตัวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในปลาทุกตัวอยู่ในใบไม้ทุกต้นอยู่ในช้างสรุปอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ได้ผมมีความสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์นั้นได้เพื่อ
เวลาที่แต่ละท่านมาหาผมเนี่ยเริ่มต้นพูดคุยผ่านภาษาไม่พออาศัยกะกับกิริยาผมเพียงแค่จับมือสองข้างจับติ่งหูเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องไปจับมากจับแค่นิ้วเท้านิ้วมือเป็นหลักแค่นี้ฮะร่างกายท่านก็จะดีวันดีคืนครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีมาที่นี่ขอให้เป็นผู้รับที่ดีอย่ามาสงสัยในตัวผมผมเปิดตัวตนเรียบร้อยแล้วว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์ยืดตัวแล้วก็สามารถขับเคลื่อนออกไปได้ผ่านชั้นบรรยากาศสบายๆเลยครับผ่านชั้นบรรยากาศเช่นท่านกับผมนั่งห่างจากกันขนาดนี้ผมแค่โบกมือให้ท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกแน่นอนด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานทุกที่ว่านี้มันมีอยู่กับทุกสรรพสิ่งมีอยู่ในอากาศมีอยู่ในนิวเคลียสของอากาศเห็นไหมครับอากาศมีถามว่ามองเห็นไหมครับด้วยสายตาจบข่าวเลยไม่มีใครสามารถมองเห็นได้ครับถ้าใครอยากจะเห็นพลังงานอยู่ในอากาศนะรู้จักพยับแดดไหมครับเคยเห็นพยับแดดไหมครับไม่เคยเนาะไม่เคยนะเคยไหมครับเปลวมันเป็นไอระเหิดระเหิดระเหยเนี่ยฮะออกมาจากพื้นดินแต่ถ้าหากว่าเราไปทางไกลๆนี่นะฮะขับรถไปทางอะไรนะทางถนนด้านยางเนี่ยมองไปเราจะเห็นประกายประกายที่มันระยุยับเนี่ยฮะบนผิวถนนนะครับนั่นนะฮะคือพลังงานครับพลังงานที่บอกว่าอยู่ในอากาศนั่นเองครับง่ายๆเลยคนไม่เคยเห็นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าอยากจะเห็นมากๆไปอยู่กลางทะเลทรายก็จะรู้เห็นชัดกลางทะเลทรายจะเห็นชัดมากครับพยับแดดนั่นนะฮะคือพลังงานที่มันออกมาจากพื้นดินก็ว่าได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมบอกว่าพลังงานที่ว่านี้มันอยู่ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโอเคไหมไอ้พลังงานตรงนี้แหละที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเราเองทางวิทยาศาสตร์เขาผ่านเครื่องหรือผ่านเครื่องตรวจเครื่องวัดวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าภาษาฟิสิกส์นะฮะเขาจะเรียกว่า1โฟตอน2พลาสมา3นิวตริโนกลุ่มภาษาเนี่ยนั่นคือภาษาฟิสิกส์โอเคนะส่วนภาษาของเราคือพยับแดดเราสามารถรู้ได้ด้วยตาในเนื้อของเราแน่ๆโอเคไหมครับแล้วพลังงานตัวนี้นะฮะผมสามารถขับเคลื่อนได้ในส่วนตัวผมนะที่จะช่วยเยียวยารักษาผู้คนเพราะฉะนั้นผมถึงใช้คำพูดว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละมันจะไม่ช่วยปรับร่างกายของท่านล้วนแต่มันจะมีล้วนแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะฮะจึงก่อให้เกิดความเจ็บป่วยจำนิดนึงเจ็บป่วยวิธีง่ายๆฉันปวดขาปวดข้อเท้าเพราะว่าฉันเต้นรำมากเมื่อ2วันที่ผ่านมาโอเคนะคนที่เข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันก็บอกว่าเป็นเพราะฉันเต้นรำเป็นเพราะฉันใส่รองเท้าสูงเป็นเพราะฉันโยกไปหลายจังหวะเหลือเกินเกิดการพลิกแพลง ไม่ผิดเข้าใจรูปแบบนี้ไม่ผิดแต่เข้าใจในต้นเรื่องต้องอธิบายความอย่างนี้ถ้าท่านไม่มาเกิด
ก็จะไม่ได้รับพลังงานที่ว่านี้โอ้ไหมครับนั่นคือต้นเรื่องจริงๆถ้าไม่มาเกิดแปลว่าชาติที่แล้วบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มาเกิดแล้วโอเคนะถ้าเราตามสามารถพัฒนาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นให้บริสุทธิ์ก็จะสิ้นสุดการเกิดไม่เกิดอีกแล้วแน่นอนถ้าหากว่าจะบอกว่าตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิ30ภพภูมิจึงจะสิ้นการเกิดได้นั่นคือหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป๊ะ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 ส่วนหลักคำสอนของศาสนาอื่นๆนะเริ่มต้นจะบอกว่าใดๆคือพระเจ้าสร้างพอเวลาล้มหายตายจากปุ๊บก็จะเข้าสู่พระเจ้าผมบอกว่ามันง่ายเงินเกินไปละมั้งครับเตรียมจะเข้าไปถึงตอนนั้นถ้าถามผมว่าพระเจ้ามีจริงไหมถ้าถามผมนะผมบอกว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากมนุษย์ผู้ซึ่งจะรู้พระเจ้ามีแต่พระศาสดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ไปรู้พระเจ้าได้รับสิทธิ์สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คือพระศาสดาทุกพระองค์เท่านั้นมนุษย์อย่างเราย้ำผมใช้คำว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจอพระเจ้าแต่มนุษย์สามารถที่จะพัฒนาตัวตนให้ไปถึงขั้นให้ไปถึงขั้นพระเจ้าได้ไหมตอบได้แน่นอนทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนได้รับสิทธิ์แต่ทุกคนมีความสามารถหรือไม่อย่าไปหาพระเจ้านอกตัวเองพระเจ้าซ่อนอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละครับหานอกตัวเองไม่มีทางเจอเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์เจอหาพบได้ในตัวของท่านเองพระเจ้าพระเจ้าซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งยังไม่พอยังปกป้องคุ้มครองสรรพสิ่งนั้นๆด้วยถ้าบอกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นคือปกป้องคุ้มครองสิ่งนั้นคืออวกาศพระเจ้าคืออวกาศอวกาศคือสิ่งที่บริสุทธิ์ครับจำเลยลุงออกพูดไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับครับถ้าผิดถ้าผิดในญาติที่ว่านี้ถ้ามันผิดนะ ให้พระเจ้ามาลงโทษลุงออกอยากจะรู้เหมือนกันว่าพระเจ้าลงโทษเป็นยังไงมีแต่ลูกสาวแม่ยายลงโทษทุกวันเนี่ยนะฮะ ใช่ไหมฮะอยากจะเจอเหมือนกันโอเคนะพอได้นะชวนคิดชวนคุยอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะว่าลุงหงอกก็ไม่ต่างจากท่านหรอกครับแต่ลุงหงอกมีความสามารถพิเศษในการที่จะเยียวยารักษาท่านให้กลับมาสู่เป็นปกติเมื่อร่างกายมันอ่อนแออ่อนเพลียทำอะไรที่ไม่ดีมันก็สะสมมาเยอะแล้วครับพวกนี้แม้ทั้งระบบการคิดวิธีคิดมนุษย์เราจะลำบากตรงนี้นะครับบางทีไม่มีใครชวนคิดไม่มีใครชวนคิดไม่มีใครชวนแคร์ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมีแต่คนชวนเชื่อคนเกิดก่อนชวนคนเกิดหลังเชื่อ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 ถ้าคนเกิดหลังไม่เชื่อก็อะไรอ่ะยุคสมัยก่อนก็ต้องไปฆ่าไปตัดหัวเลยนะไม่เชื่อยุคสมัยก่อนยุคนี้ต้องแชร์ครับนะยุคนี้ต้องแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับพอไหวไหมเอาแค่นี้ก็พอเนาะนะเอาเรื่องสุขภาพเราดีกว่ามันจะไปไกลไปกว่านั้นถ้าหากว่าเนื้อหาสาระใน YouTube เนี่ยเยอะเลยครับตั้ง 5-6,000 คลิปแล้วมีเวลาก็ค่อยๆแกะดูสิ่งเหล่านี้หลายๆอย่างก็แตกต่างกันในแต่ละเวลาในแต่ละโอกาสเวลาผมพูดจาอะไรต่างๆผ่านเข้าไปใน YouTube นะฮะโอเคนะก็กดเป็นกดอะไรคนที่เป็นสมาชิก 20,000 กว่ากับ30,000ชีวิตในเวลานี้นะครับสมาชิกใน YouTube เนี่ยเพียงแค่กด Subscribe หรือกดเข้ามาติดตาม
มีกระดิ่งมีระฆังกดจึ๊กๆ2เสียงแค่นั้นนะฮะก็จะช่วงนี้ก็จะประมวลให้เสร็จสรรพในแต่ละโอกาสในการพูดจากับสิ่งเหล่านี้แต่ทั้งหมดนั้นผมจะเน้นย้ำเรื่องของธรรมชาตินะครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้แต่เหนือกว่าธรรมชาติบอกไว้เลยเหนือกว่าธรรมชาติถ้าพูดเป็นภาษานะย้ำฟังให้ดีนะฮะเหนือกว่าธรรมชาติถ้าพูดเป็นภาษาก็คือพระเจ้านะแล้วก็คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนี่ถ้าพูดเป็นภาษาได้แค่นี้ถ้าไม่ใช้ภาษาก็ต้องความรู้สึกเท่านั้นเองครับที่จะรับไปได้รับโดยความรู้สึกประสาททั้ง5เนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยครับนี่มันเกินภาษาแล้วโอเคไหมให้เข้าใจพอยนี้ก็น่าจะพอเพราะเวลาผมจับตัวท่านจะรู้สึกอุ่นบ้างร้อนบ้างวูบบ้าบ้างนั่นคือการแชร์กันระหว่างพลังงานบริสุทธิ์ของฝ่ายผมเข้าไปในตัวของท่านแล้วบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ท่านจะมาหาผมมาผมก็สต็อกตรงนี้ครับถ้าบอกว่าถ้าเป็นขออนุญาตถ้าเป็นชาวมุสลิมเนาะก็คือไอ้ชัยฏอนครับผมเนี่ยเกิดมาปราบชัยฏอนนะให้ทราบไว้นะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับชัยฏอนอยู่หลุมไหนบอกจะเป็นคนจัดการเองนะครับผมจะรู้ดีว่ารากเหง้าแห่งชัยฏอนผมจะรู้มันแน่ๆโอเคนะครับรากแห่งมัจจุราชผมรู้มันแน่ๆรากเหง้าแห่งราหูผมรู้โคตรพ่อโคตรแม่มันแน่ๆเพราะฉะนั้นลุงออกลูกชนะจำขั้นมีแต่กบั้นหัวใจเวลาผมท้าราหูนู่นนะท้าไซตอนนู่นนะท้ามัจจุราชนะผมไม่ท้ามนุษย์อย่างท่านหรอกครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านพี่แต่อยากจะให้ท่านสุขสบายทั้งร่างกายและความรู้สึกนึกคิดคือจิตใจนั่นเองความรู้สึกนึกคิดคือจะบอกว่าอนุมานว่าจิตใจก็ว่าได้นะครับความรู้สึกนึกคิดมันเพียงแค่ใจเองนะจิตไม่ถึงจิตบอกให้ทราบว่าอยากจะให้ท่านได้สบายกายนะแล้วก็ได้สบายใจพอสบายใจปุ๊บมันจะเกิดความรู้สึกจะเกิดความนึกคิดต่อโอเคนะความรู้สึกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดจะนำไปให้เกิดพัฒนาความรู้สึกฟังให้ดีภาษาผมเนี่ยผมจะลำเลียงภาษาให้ความรู้สึกนะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดจะเป็นตัวลำเลียงความรู้สึกให้ละเมียดยิ่งขึ้นครับไม่ไปไกลกว่านี้แล้วขยายความกว่านี้เลอะเลยนอกนั้นนำไปพิจารณาแค่ประโยชน์สองประโยชน์กันนะสำหรับผู้ที่ get into กับสิ่งเหล่านี้ get into หมายความว่าเข้าใจนะครับกับสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาเองได้ย้ำพลังงานมันสุดอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วผมเพียงแค่เติมเข้าไปเท่านั้นเองนะแล้วมันจะเบิร์นมันเองให้ร่างกายโอเคนะมันเบิร์นมันเกิดการลุกไหม้จะก่อให้เกิดอิมมูนหรือภูมิต้านทานขึ้นมาเองภูมิต้านทานผมใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเอานะภูมิต้านทานภูมิต้านก็ได้มันจะเกิดภูมิต้านทานขึ้นมานะฮะแล้วก็จะรักษาเซลล์ของทุกท่านเองนะคำว่าเซลล์รักษาเซลล์เส้นผมก็ว่าได้เซลล์ผิวหนังก็ว่าได้เซลล์เนื้อเยื่อเซลล์กระดูกเซลล์ลำไส้เซลล์หัวใจเซลล์ปอดเซลล์อวัยวะทั้งหมดของร่างกายมันจะมารักษาให้เองนะผมเชื่อว่าทุกท่านถูกยาเคมีทำลายมาเยอะมากแล้วต่อไปนี้อย่าให้ยาหรือเคมีเข้ามาทำลายร่างกายท่านอีกเขาบอกว่ารักษาเพราะมันเป็นอาชีพของเขาโอเคไหมโอเคนะคำว่าเขาคือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ผลิตยาคำว่าเขาโอเคไหมมันเป็นอาชีพของเขาเราหาวิธีปฏิเสธอาชีพเขาซะมาเป็นอาชีพเรา
คือประกอบอาชีพตามปกตินะฮะใครก็ตามที่ดูดีนะคุณเป็นหมอดูเหมือนว่าเขามารักษาผู้คนนะนะเขาสร้างภาพดีนะนายแพทย์ดังแพทย์สร้างภาพดีเพราะว่าพันมาจากตะวันตกนะครับก็จะมีกระบวนการคิดทางตะวันตกครับมันเป็นองค์ความรู้ตะวันตกมาแต่เมื่อเวลามาถึงวันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่ต้องคิดสรุปให้แล้วความว่าถ้าหยุดยาของเขาดีทางตะวันตกคนบ้านเมืองเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรอกจบไหมครับต้องคิดไหมเนี่ยไม่ต้องคิดนะชัดไหมครับมนุษย์มันพึ่งธรรมชาติมนุษย์คือธรรมชาตินะมนุษย์เกิดมาโดยธรรมชาติมนุษย์เกิดมาธรรมชาติเกิดเองนะครับธรรมชาติเกิดเองย้ำขออนุญาตนะฮะพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมชาติฟังให้ดีนะแต่พระเจ้าอยู่ในธรรมชาติและกระเพาะธรรมชาติด้วยเป็นภาษาใหม่เอี่ยมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างธรรมชาติพระเจ้าไม่ได้สร้างตัวเราแต่พระเจ้าอยู่ในตัวเราคิดให้ได้ครับตรงนี้มันเป็นภาษาใหม่จากลุงงอกนะครับ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 ถ้าผมถึงไซตอนก็ว่ายุ่งเขียวเมื่อกี้นี้นะฮะตัวเราเกิดจากความไม่ประสบคือไอ้ไซตอนก็ว่าได้อย่าไปโทษดีที่สุดเกิดเองดีกว่าไปโทษแล้วไม่จบมนุษย์เกิดธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองอย่าไปให้ร้ายอย่างอื่นดีกว่าจะสมบูรณ์ที่สุดความคิดเราจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะโอเคนะถ้าจะมีการต่อก็คือถ้าบอกว่าพระเจ้าเราเกิดมาตัวเราจะห่อหุ้มพระเจ้าอยู่ในขนาดเล็กมากในนิวเคลียสครับผมในระดับนิวเคลียสไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นนะสิ่งนั้นเรียกว่าพลังงานลุงงอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ ตรงนั้นนะครับขอให้จินตนาการไปให้ได้ครับรู้จักคุณลุงงอกจินตนาการตรงนี้ให้ได้แล้วประโยชน์จะเกิดจากตัวท่านเองอย่ามาเชื่อลุงงอกโดยที่ขาดจินตนาการคำว่าจินตนาการหมายความว่าคืออธิษฐานนั่นนะครับอันเดียวกันคือความคิดอันเดียวกันจินตนาการคือความคิดคือคำว่าอธิษฐานจินตนาการอันเดียวกันเป๊ะชัดเจนแต่สิ่งที่ผมพูดแล้วได้มาที่ว่านี้ต้องหมดอธิษฐานครับหรือว่าสุดความคิดจึงจะได้สิ่งนี้มาคิดจนสุดความคิดจึงจะได้สิ่งนี้มาทุกท่านมีความคิดมีความคิดทุกคนแหละเขียดจะนาน้อยก็มีความคิดสัตว์ทุกตัวมีความคิดหมดไวรัสไวรอยต่างก็มีความคิดทั้งสิ้นเห็นเจ้าความคิดที่ว่านั้นเขาไม่จำแนกไม่ได้แต่มนุษย์เป็นผู้ที่จำแนกได้โอเคไหมเอาล่ะแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการชวนคุยกันนะครับชวนคุยกันต่อไปนี้ก็เจอสองมือเปล่าลงงอนะครับใครก่อนครับเชิญครับเอาละมาใครก่อนครับฟ้าทีละคนนะครับก็ทีละคนนะฮะอันนี้เป็นของฟ้าใครครับเชิญเลยเป็นไรเนี่ยนั่งบิดเนี่ยเจ็บโทษครับเดี๋ยวผมช่วยก่อนใช่ครับเจ็บตรงไหนครับโทษครับครับสังเกตมันจะเบาครับ